ก็สืบสายเลือด อันนี้แบบไม่หยาบนะอีกอันนึงมองด้วยตาเปล่าไม่ได้คือสืบสายเลียก็คือหมายความว่าใครอยู่ในกลุ่มไหนก็แวดล้อมด้วยการปูนบำเหน็จกันมาวิพากษ์วิจารณ์ทีหลังแต่ก็ยังแรงไม่น้อยหน้าคนที่เขาพูดถึงฉายาครม.อิงหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไว้ว่าเป็นครม.สืบสันดานหมอเปรมศักดิ์เพยุรัตน์มาทีหลังก็ครม.สืบเหมือนกันค่ะครม.อิงหนึ่งหมอเปรมศักดิ์บอกว่านี่คือครม.สืบสายเลือดครม.สืบสายเลียรัฐมนตรีก็มีอยู่2แบบสองแบบยังไงบ้างก็สืบสายเลือดอันนี้แบบไม่หยาบนะที่หยาบคือที่เขาพูดกันนะก็คือพ่อเป็นได้แต่พ่อเป็นไม่ได้ลูกก็เป็นลูกเป็นไม่ได้พ่อก็เป็นพี่เป็นไม่ได้น้องก็เป็นกันสลับกันไปอันนี้ก็คือสืบสายเลือดก็เป็นเรื่องที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าได้อีกอันนึงมองด้วยตาเปล่าไม่ได้คือสืบสายเลียก็คือหมายความว่าใครอยู่ในกลุ่มไหนก็แวดล้อมด้วยการปูนบำเหน็จกันการอวยกันอวยยศไปใช้ให้สามารถจะมีตำแหน่งทางการเมืองแต่โดยประสิทธิภาพการทำงานเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือสืบสายเลียสืบสายเลือดสืบสายเลียมันก็เลยเป็นปัญหาที่ประชาชนจะเอายังไงก็ยังไม่รู้อนาคตตัวเองนะเนี่ยมันอยู่ท่ามกลางรัฐมนตรี2แบบรัฐมนตรีแบบสืบสายเลือดก็คือฟังพ่อก่อนไหมหรือว่าฟังลูกก่อนไหมก็แล้วแต่คนนั้นเป็นพ่อหรือเป็นลูกหรือเป็นพี่เป็นน้องอันจะสืบสายเลียก็คือถ้าใครเลียไม่เป็นก็ไม่ได้เข้ามาหรอกคือผมเสียดายนะบางทีรัฐมนตรีเก่งๆหลายคนอดีตรัฐมนตรีเก่งๆหลายคนไม่มีโอกาสแม้แต่เยื้องย่างเข้ามาในครม.เลยหลายๆคนที่สื่อก็คงรู้ว่ามีใครบ้างที่ถือว่ามีฝีมือเพราะเขาไม่เลียไงเขาไม่เลียเขาก็จะกลายเป็นคนที่อยู่นอกเหนือการทรงจำก็จะตั้งใครก็ไม่รู้เข้ามาที่เป็นล้างดินคอยเลีย